กล่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ทุกซ่านำข่าวสารจากเพจ Facebook พิกุลบรรณศาลานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุโตวัดบวรนิเวศวิหารวันที่ 5-6 พฤษภาคมพุทธศักราช 2565เผยแพร่เป็นวิทยทานโดยพิกุลบรรณศาลาในขออนุญาตนะคะในภาพนี้นะคะก็จะมีพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะและก็มีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะคะนอกจากนี้นะคะยังได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพวงมาลาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีด้วยนะคะที่ติดกับพวงมาลาของเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้นนะคะดังนั้นนะคะอยากจะบอก FVC นะคะบอกแฟนคลับของท่านเจ้าคุณนะคะที่เป็นห่วงกับนะคะถามไถ่เข้ามาเยอะเหลือเกินว่าท่านเจ้าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะล่าสุดก็นำมาให้ชมนะคะว่ายังมีพวงมาลาของท่านเจ้าคุณอยู่อย่างปกตินะคะและทุกซ่าเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าท่านกราบที่เป็นสีน้ำเงินนั้นนะคะไว้สำหรับให้ผู้ใดนะคะใช้ในการกราบนะคะนอกจากที่เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วนะคะน่าจะให้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือท่านผู้ใดนะคะที่เป็นท่านกราบสีน้ำเงินนะคะนั่นก็เผื่อใครทราบนะคะก็สามารถตอบใต้เมนนี้ได้นะคะวันนี้ก็นำข่าวสารให้ FC ท่านเจ้าคุณนะคะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวนะคะว่าท่านเจ้าคุณสบายดีค่ะพวงมาลา MVS นะคะมหาวชิราลงกรณ์ศินีนาถนะคะยังอยู่เป็นปกตินะคะแม้ไม่ได้เห็นท่านเจ้าคุณตอนนี้นะคะก็นำพวงมาลามาฝากนะคะหวังว่า FC ก็คงเข้าใจได้นะคะในสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะคะแล้วท่านเจ้าคุณก็สบายดีค่ะนะคะฝากไว้ว่าถ้ารักท่านเจ้าคุณก็รักสถาบันนะคะทำดีต่อไปค่ะวันนี้ทุกซ่าลาไปก่อนนะคะกับสวัสดีค่ะ